สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องงานชุบนิกเกิลชุบทองนะครับคือถ้าเราจะชุบทองให้มันได้ดีเนี่ยนะครับมันจะต้องชุบนิกเกิลก่อนแล้วถ้าจะชุบนิกเกิลให้ได้ดีนะครับเราจะต้องชุบทองแดงก่อนครับซึ่งถ้าจะเอาให้ได้ดีจริงๆนะครับจะชุบทองแดงเงาจะต้องชุบทองแดงด้านก่อนครับก็คือผมก็จะเรียงอย่างนี้ละกันว่า1ก็ชุบทองแดงด้านแล้วก็มาชุบทองแดงเงาแล้วก็มาชุบนิกเกิลด้านแล้วก็มาชุบนิกเกิลเงาถึงจะไปชุบทองครับคุณจะเห็นว่ากระบวนการมันเยอะถึง5ขั้นตอนถ้าเราจะชุบทองนะครับก็คือทองแดงด้านทองแดงเงานิกเกิลด้านนิกเกิลเงาแล้วก็ทอง5นะครับมันก็ถึงได้บอกครับว่ามันยุ่งยากถ้าจะเอาให้ได้ดีๆเลยนะครับถามว่าชุบนิกเกิลลงไปบนเหล็กเลยได้ไหมก็ได้ครับจะชุบนิกเกิลเงาลงไปบนเหล็กเลยก็ได้เดี๋ยวชุบนิกเกิลด้านก่อนแล้วชุบนิกเกิลเงาก็ได้แต่มันก็จะสู้การที่เรารองพื้นด้วยทองแดงก่อนไม่ได้ทองแดงก็เหมือนกันครับถ้าเราจะเอาให้มันดีๆเนี่ยมันก็ต้องทองแดงด้านทองแดงเงาแต่ทองเนี่ยมันไม่มีทองด้านทองเงานะครับเพราะว่าทองมันมีแค่ตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วครับเพราะว่าเกลือทองมันแพงตอนนี้เกลือทองก็กรัมละประมาณ 2,000 บาทแล้วครับแพงมากเมื่อก่อนรู้สึกจะกรัมละเท่าไหร่นะประมาณพันกว่าบาทนะครับก็มันก็จะเป็นห่อเล็กๆอะครับคือคงซื้อทั้งกระปุกไม่ไหวนะครับทั้งกระปุกมันก็เป็นหมื่นนะครับเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งที่แพงมากคนเห็นนี่คงนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยของแบบนี้ทำไมมันแพงได้ขนาดนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนน้ำตาลเหมือนน้ำตาลกลูโคสนะครับแต่คงไม่กินนะเนาะมันมีไซยาไนด์ด้วยนะในนี้แล้วก็ก่อนที่จะชุบใดๆเนี่ยก่อนที่จะชุบทองแดงเราก็ต้องล้างให้สะอาดจะล้างให้ดีเนี่ยมันต้องใช้ไซยาไนด์ครับโพแทสเซียมไซยาไนด์มันก็ไม่อันตรายอะไรมากหรอกนะครับไม่อันตรายขนาดโซเดียมไซยาไนด์นะแต่ว่ามันก็อันตรายครับแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่ถ้าได้มันก็ดีโดยเฉพาะกับชิ้นงานที่เป็นเหล็กนะครับมันก็ควรจะใช้ไซยาไนด์ล้างเพราะว่ามันทำความสะอาดได้ดีมากไซยาไนด์เนี่ยแต่ว่ามันอันตรายก็ผมก็ไม่ใช้นะเพราะว่าผมก็กลัวตายเหมือนกันคือเคยซื้อมาแล้วเคยเผลอกินเข้าไปมันก็แย่ครับแต่ก็ไม่ถึงตายนะพวกแตกพวกแตนแค่นั้นนะครับก็เลยปกติก็จะล้างด้วยผงซักฟอกแล้วถ้ามีปลาคำดีควายก็ล้างด้วยปลาคำดีควายก็ปลาคำดีควายมันก็เป็นพืชอย่างหนึ่งนะครับมันจะเป็นเม็ดๆเราก็เอาไอ้เม็ดมันเนี่ยเม็ดก็ประมาณลำไยอะครับอ่ะผมก็นึกไม่ออกลูกแก้วประมาณลูกแก้วอ่ะนะเราก็เอามันมาแช่น้ำแล้วก็เอามาล้างชิ้นงานมันก็จะเป็นน้ำฟองๆนะครับคนไทยเราเรียกอะไรสบู่อะไรไม่รู้ผมก็จำไม่ได้นะแต่เขาก็เรียกกันว่าปลาคำดีควายเนี่ยแหละครับมันเป็นเม็ดนะเป็นพืชมันก็จะล้างมันเป็นฟองๆเหมือนน้ำยาล้างจานเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแชมพูอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าล้างดีครับปลาคำดีควายเขาก็นิยมใช้กันมืออาชีพเขาก็ใช้กันอย่างตามโรงชุบที่แบบไม่ใช่แบบโรงชุบขนาดอุตสาหกรรมนะเขาก็ใช้ปลาคำดีควายเนี่ยแหละล้างหรือแม้แต่ที่รับชุบทองอ่ะเขาก็ใช้ประคำดีควายเนี่ยแหละครับล้างมัน
พราะว่าถ้าเป็นระดับอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมากก็จะง่ายหน่อยก็ล้างด้วยไซยาไนด์ก็คือเขาไม่ต้องมาจับเองไงเขาเกี่ยวแล้วก็จุ่มไซยาไนด์แล้วก็มันเป็นเครื่องทําอ่ะครับเครื่องมือนะเครื่องอะไรเครื่องกลน่ะมันไม่ต้องคนไม่ต้องไปโดนไอ้คนไปโดนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับไอ้ไซยาไนด์หรอกครับก็ล้างงานชุบเนี่ยมันจะติดดีหรือไม่ดีเนี่ยสำหรับการชุบนิกเกิลนะครับ ชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันผิวจะต้องเรียบครับคือจริงๆชุบอะไรก็ตามนะครับผิวมันต้องเรียบเงาจะติดดีติดง่ายถ้าผิวมันมีรอยนะไม่แต่รอยกระดาษทรายนะครับมันจะมีปัญหาตรงรอยนั่นน่ะมันจะติดเป็นริ้วๆครับไม่สวยก็เนี่ยแหละครับมันก็แต่ต่อมาเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันก็มีการชุบแบบที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้ติดดีนะแต่ว่าปัญหาก็คือมันแพงปัญหาสารเคมียากคือจริงๆอ่ะมันก็มีขายครับแต่เขาจะขายทีนึงแบบเป็นถัง20ลิตรอ่ะเป็นบาเรลอ่ะครับมันเยอะเกินไปที่จะซื้อมาขายอ่ะเนาะเพราะว่าสารเคมีมันก็เก็บได้ไม่นานแล้วก็ ไอ้สารเคมีแบบเนี้ยมันใช้แล้วทิ้งเลยคือทีเดียวทิ้งแต่ถ้าเป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยคุณอาจถ้าไม่ทำมันสกปรกนะมันก็เก็บไปใช้ได้หลายทีอันนี้ก็คือเหตุที่ทำไมการชุบด้วยไฟฟ้าก็ยังนิยมกันมากกว่าชุบแบบไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีชุบแบบต้มด้วยอุณหภูมิต่ำนะประมาณอุณหภูมิประมาณ90องศามันก็ผมว่าผลมันไม่ค่อยดีเท่าชุบไฟฟ้าเนาะมันก็พอได้อ่ะชุบไฟฟ้ามันก็แน่นอนอย่างหนึ่งครับคือผิวมันหนาดีขึ้นเร็วคืออะไรอ่ะขึ้นเร็วคือมันติดเร็วติดหนาในเวลาที่สั้นนะครับก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยคือเห็นหลายท่านอ่ะคุยเข้ามาว่าอยากได้ชุบอยากให้ทำชุบขายก็อยากทำนะครับแต่เนี่ยก็จะบอกว่าจะมาชวนคุยว่าถ้าออกความเห็นเข้ามาได้ก็จะขอบคุณมากเลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนเอาแบบกลางๆแบบทาเนี่ยมันจะถูกแล้วก็ไม่ต้องมีโอ่งมีอ่างน้ำยาก็ใช้ไม่เยอะแต่ว่าคุณภาพมันก็ตามราคาครับผมก็บอกเสมอครับทุกอย่างในโลกอ่ะคุณภาพมันตามราคาครับมันก็จะอาจจะสักประมาณ 1,200-1,500 อะไรอย่างเงี้ยแบบทานะครับชุบทองอ่ะนะแล้วก็เป็นแบบชุบไฟฟ้าแบบจุ่มอ่ะนะก็ชุบไฟฟ้าทั้งหมดแหละก็เป็นแบบจุ่มอ่ะนะอันเนี้ยอยากได้ไหมครับแบบว่าตั้งแต่ทองแดงนิกเกิลจนถึงทองหรือว่าจะข้ามไปเลยว่าไม่เอาขี้เกียจทำไม่อยากลงทุนเยอะเอานิกเกิลไปเลยเอาทองไปเลยมันก็ติดนะครับแต่ว่ามันอย่างของผมอ่ะมันก็ติดดีนะแล้วก็ทนสนิมด้วยนะก็ทุกวันนี้มันก็ยังไม่ขึ้นสนิมเลยยังไม่เป็นรอยอะไรเลยก็ทิ้งโยนๆไปนะไม่ได้ทาน้ำมันอะไรด้วยนะคืออาศัยชุบนานหน่อยอ่ะให้มันติดหนาหน่อยครับออกซิเจนมันก็ซึมเข้าไปโดนเหล็กได้ยากพอมันไม่โดนเหล็กออกซิเจนไม่โดนเหล็กมันก็ไม่ขึ้นสนิมเองแหละเอาอยากได้แบบไหนลองคุยเข้ามาก็ดีนะครับจะได้จัดได้ตามความต้องการหรือว่าอีกแบบนึงก็คือผมขายแยกไปเลยดีกว่าไหมทองแดงด้านทองแดงเงานิกเกิลด้านนิกเกิลเงาแล้วก็ทองคุณอยากได้แบบไหนอยากได้แค่ไหนอยากได้อันไหนคุณก็สั่งอันนั้นมาตามแค่นั้นอยากได้แ
นิกเกิลอย่างเดียวนิกเกิลเงาอย่างเดียวคุณก็สั่งนิกเกิลเงาอย่างเดียวเข้ามาเออผมว่าแบบนี้ก็ดีนะคือมันก็ไม่ต้องเป็นชุดก็ตามใจลูกค้าอุปกรณ์ก็อ่ะอยากได้อุปกรณ์ไหมอุปกรณ์อยากได้ก็สั่งเข้ามาอุปกรณ์นี่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับแบตเตอรี่นี่ผมคงไม่มีขายให้อ่ะนะเพราะถ้าบ้านคุณไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยก็คือไม่มีรถไม่มีรถเครื่องเนี่ยรถเก๋งรถเครื่องเนี่ยมันก็อย่าไปชุบแม่งเลยครับเออว่าจะไม่ชุบด้วยถ่านไฟฉายแล้วเพราะว่าเออแต่จะบางทีมันก็อาจจะต้องอยากชุบด้วยถ่านไฟฉายนะเพราะว่าไอ้ชุบแบบทาเออบางท่านอาจจะอยากชุบแบบทาเหมือนเดิมก็ได้นะคือไอ้ชุบแบบทาเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะมันก็สะดวกดีนะแต่ว่าปัญหามันเยอะผมทำเองเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรเท่าไหร่เลยนะคือไม่มีปัญหาแล้วทำไมซื้อไปแล้วมันมีปัญหากันจังว่ามันอย่างนั้นโอ้โหแล้วก็คุยยาวเลยแล้วมันก็เออมันไม่ต้องทำอะไรต้องทำอย่างอื่นอ่ะคือคนขายก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นฮะต้องตอบคำถามวนๆว่ามันไม่สะอาดครับมันไม่สะอาดค่ะโอ้สะอาดแล้วก็มันไม่สะอาดอ่ะเออจะให้มันเป็นยังไงอ่ะหรือคุณจะให้บอกคือคุณจะสรุปว่าน้ำยามันห่วยเออเอาอย่างนั้นเหรอหรือว่ายังไงคือผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องการคำตอบแบบไหนบางทีเนี่ยคนเรานะก็จะถามจะพูดอ่ะแบบไม่ต้องการคำตอบอ่ะถามแบบไม่ต้องการคำตอบอ่ะหรือต้องการคำตอบที่ตัวเองอยากฟังอ่ะเออก็เอาไงอ่ะจะให้ตอบตรงตรงจริงๆหรือว่าตอบแบบไหนดีอ่ะเนี่ยก็เลยแบบรอมาครึ่งปีแล้วก็ยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ามันนั่งคิดถึงแต่เรื่องเนี้ยว่าเดี๋ยวมันก็มีปัญหาเยอะขนาดลมดำนะคุณมันยังมีปัญหาเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดอ่านให้ฟังอยู่ไหนวะลมดำเนี่ยคนก็ใช้เป็นหมื่นเป็นแสนคนน่ะของผมอ่ะแม่งยังบอกว่ามันมีปัญหาเลยที่ไหนวะไอ้นี่ก็โฆษณาจังอ้าวหาเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะรีวิวไปอยู่ไหนวะอ้าวหาไม่เจอเดี๋ยววันหลังค่อยอ่านให้ฟังแล้วกันก็สรุปว่าเขาก็บอกผมก็เออผมก็เล่าไปแล้วนี่ว่าเขาบอกมันชุบไม่ติดเอ้ยมันลมไม่ติดก็โถก็มันจะติดได้ยังไงมันเป็นสแตนเลสเออบางทีนะเออที่เจอแล้วผมแบบว่าไม่รู้จะว่ายังไงเลยคือมันเป็นอลูมิเนียมอ่ะมันเป็นมันไม่ใช่เหล็กอ่ะนะครับแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเหล็กผมก็บอกว่ามันไม่ใช่นี่มันเป็นอลูมิเนียมเขาบอกว่ามันเป็นเหล็กก็พูดกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วสรุปว่าคือเขาเข้าใจว่าโลหะมันคือเหล็กคืออลูมิเนียมก็เป็นเหล็กสแตนเลสก็เป็นเหล็กทองแดงก็เป็นเหล็กอะไรที่เป็นโลหะเนี่ยคือเหล็กหมดว่ามันไม่ใช่นะเออเหล็กก็คือเหล็กอะครับมันไม่ใช่ว่าโลหะคือเหล็กกับมันเป็นสับเซตของโลหะเนาะเออไม่ใช่โลหะเป็นสับเซตของเหล็กก็ประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยแหละครับคือก็เข้าใจนะครับว่ามันก็มีปัญหาทุกตัวแหละคือบางคนก็อาจจะใช้ไม่เป็นไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่ว่าไอ้ชุบเนี่ยปัญหามันเยอะกว่าคนอื่นเขาอะเหมือนอย่างไอ้เนี่ยไอ้ชุบไนตรไลท์อะครับชุบไนตรไลท์นี่ก็เลิกขายไปเหมือนกันนะคือก็จริงๆก็ขายได้นะขายดีนะก็ขายได้อยู่เรื่อยๆนะแต่ก็เลิกขายไปเพราะว่ามันมีปัญหาครับมันเป็นสีนั้นเป็นสีนี้คื
คือมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะเพราะว่ามันเป็นแค่การเปลี่ยนสีผิวด้วยความร้อนแล้วใช้ในไตรเนี่ยในการควบคุมความร้อนบางคนก็บอกมันเป็นสีมันไม่อะไรนะมันไม่เป็นสีฟ้ามันเป็นสีเหลืองมาอันนั้นคือยังต้มไม่นานพอมันเป็นความร้อนมันยังไม่ถึงนะมันเป็นสีดำไปเลยอันนั้นคือต้มนานเกินไปความร้อนมันมากเกินไปอะไรแบบนี้คือทางเราก็แนะนำแล้วว่าให้จับอุณหภูมิดีๆที่อุณหภูมิประมาณเท่านี้นะคุณเอาไอ้ที่วัดอุณหภูมินะยิงนะเขาก็ไม่มีอ่ะคือจริงๆจะทำมันก็ควรจะลงทุนนะเนาะหรือถ้าไม่ลงทุนเนี่ยต้องกะแม่นๆน่ะนั่นแหละครับก็โอ้ยปัญหามันเยอะแต่ว่าอันไหนมันเยอะก็เลยเลิกขายไปก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันก็เลิกขายไปหลายอย่างทั้งที่จริงมันเป็นของดีแล้วมันก็ขายได้ด้วยนะคนที่ทำสำเร็จเนี่ยที่ใช้ได้เนี่ยที่ติดใจเนี่ยก็มี 90% น่ะมันจะมีแค่ 10% น่ะอย่างชุบเนี่ยมีประมาณ 10% น่ะที่จะมีปัญหาดังนั้นก็ยังเลิกเลยครับเพราะว่ามันเหนื่อยปั๊บมันเหนื่อยอ่ะมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะก็ครับยังไงก็ออกความเห็นเข้ามาแล้วกันครับว่าอยากได้แบบไหนแต่ผมว่านะแบบง่ายๆก็น้ำยาทองแดงด้านทองแดงเงาอะไรแยกกันให้หมดเลยเครื่องมือก็อยากได้สายนี่จริงๆก็ไปหาซื้อสายไฟมาต่อเองก็ได้นะผมก็บอกได้ว่าต่อแบบไหนผมขายแต่น้ำยาดีไหมอ่างอะไรแบบเนี้ยอ่างก็ไปหาไอ้อ่างเนี่ยมันไอ้ชุบเนี่ยมันดีอย่างนึงก็คือเอาถงถังพลาสติกอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นแบบสแตนเลสเหมือนอย่างไอ้ลมดำอ่ะมันก็ง่ายดีนะแบตเตอรี่ก็คุณก็มีแบตเตอรี่กันอยู่แล้วล่ะรถอ่ะเรื่องแบตเตอรี่นี่ก็เหมือนกันเรื่องถ่านเนี่ยนะก็บอกว่าให้ใช้ถ่านผมว่ามันก็สะดวกแล้วนะไม่อยากใช้ถ่านจะใช้แบตเตอรี่ได้ไหมได้แต่คุณต้องถอนไฟมันลงมาแล้วก็แนะนำถอนไฟมันลงมาเอาพูดไปพูดมาจะใช้เครื่องแปลงไฟไอ้เครื่องแปลงไฟมันใช้ไม่ได้ครับคือจะพูดว่าไงอ่ะคือไฟชุบเนี่ยมันจะต้องมาคงที่มาแบบกระแสตรงนะแล้วก็มาคงที่แต่ถ้าคุณใช้เครื่องแปลงไฟเนี่ยแปลงจากกระแสสลับอ่ะมาเป็นกระแสตรงอ่ะมันคือการตัดไอ้กราฟคลื่นไฟเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นกราฟไฟขึ้นลงๆอ่ะมันคือคุณตัดไอ้ส่วนที่มันนั่นทิ้งไปดังนั้นกราฟมันจะเป็นหยักอย่างนี้แทนมันไม่กระแสมันไม่ได้มาคงที่มันจะติดไม่ดีอันนี้ต้องไปเรียนไฟฟ้าเนาะผมก็บอกนะบอกว่ามันใช้ไม่ได้ก็อยากจะใช้ผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ถ่านไฟฉายเนี่ยมันเป็นยังไงมันลำบากตรงไหนหรือแบตเตอรี่เนี่ยอ่ะแบตเตอรี่ก็ไม่อยากถอนไฟก็เราก็แนะนำด้วยนะว่าจะถอนไฟลงมาให้มันเหลือน้อยลงเนี่ยอ่ะจาก12โวลต์ให้มันเหลือสัก3โวลต์เนี่ยคุณทำยังไงก็คือวางขั้วให้มันห่างกันหน่อยอ่ะไฟมันก็ลดลงแล้วเอาจริงๆเนี่ยงานชุบเนี่ยมันจะต้องโวลต์จะต้องแอมอะไรเนี่ยแบบได้ปริมาณของมันนะครับแต่ว่าถามว่าอันนั้นน่ะคือแบบอุตสาหกรรมไอแบบบ้านๆอย่างเราเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอกเอาแค่มันติดสวยก็พอละไม่ต้องแบบโอ้โหเป๊ะก็มาคุยเรื่องชุบก็มาเกริ่นๆนะครับมาเกริ่นอีกละเดี๋ยวลูกค้าก็บอกว่าจะเอาแล้วผมก็ไม่ทำสักทีหลายท่านก็บ่นบอกว่ารอหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ละกันว่าจะสั่งสินค้ายังไงผมลงสินค้าไว้ท่านลูกค้าที่ท่านที่ต้องการก็เข้าไปกดสั่งนะครับก็สั่งทางไอแพลตฟอร์มอ่ะไอ้ Shopee Lazada อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้
ท่านก็ไปกดสั่งอ่ะผมก็จะลงไว้ให้ว่านิกเกิลนิกเกิลด้านนิกเกิลเงาทองแดงด้านทองแดงเงาทองขายอาจจะเอาสักกี่ซีซีดี60ซีซีสำหรับชุบชิ้นเล็กๆนะพวกนกน็อตไก่จะได้ไม่แพงมากนะครับเพราะถ้าขายเป็นลิตรเนี่ยลูกค้าจ่ายเหยียบหมื่นนะถ้าเพราะว่าถ้าลิตรนึงเนี่ยโอ้โหเฉพาะเกลือทองก็เท่าไหร่แล้วล่ะถ้าลิตรนึงนี่ก็หลายพันแต่ถ้านิกเกิลก็ลิตรนึงก็น่าจะอยู่ประมาณลิตรนึงก็ผมว่าน่าจะสักพันนึงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ซึ่งเราก็จะมีตัวล่อซื้อตัวล่อแยกดีไหมหรือไม่แยกดีและไม่ยังไงดีเดี๋ยวลองคิดนิดนึงครับว่าเอาไงดีคือตัวล่อนี่มันก็สำหรับงานชุบแบบจุ่มมันก็จำเป็นเนาะมันจะทำให้ใช้น้ำยาได้เยอะครับเพราะว่าแทนที่ว่ามันจะดึงนิกเกิลจากในตัวน้ำมันไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะดึงนิกเกิลจากตัวล่อไปแทนมันก็จะติดดีกว่าติดหนากว่าแล้วก็ทำง่ายแต่ว่าตัวล่อตัวนึงเนี่ยมันก็แผ่นนึงก็2 300แล้วนะแต่ถ้าจะให้ดีๆเนี่ยก็น่าจะมีสัก3แผ่นนะ4แผ่นอะไรแบบเนี้ยก็หลายตังค์เหมือนกันแต่ทองแดงนี่ตัวล่อมันก็มีนะทองแดงแต่คุณจะเอาสายฟงสายไฟมาปอกแล้วล่อมันก็ได้ใช้ทองแดงสายไฟล่อก็ได้เดี๋ยวมาคุยกันเกริ่นนะครับอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะพยายามรีบทำแล้วกันครับก็ผมก็คิดนะแบบเอาไงดีว่าคือไอ้ผมมันคนไม่ค่อยมีตังค์ไม่มีตังค์อ่ะก็แบบโอ้ย200 300ผมก็ว่าแพง 2-3,000 ก็เยอะละแต่บางท่านนี่คือแบบผมก็มีจะอยากจะซื้อลมดำต้มเป็นลมปืนยาวผมก็บอกว่าเตรียมไว้สัก 3,000 5,000 นะครับงบก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมอ่ะผมไม่เอานะคือผมว่ามันแพงผมว่ามันลงทุนสูงผมเอาลมดำเย็นดีกว่าแต่บางท่านก็บอกว่า 2-3,000 เหรอไม่มีปัญหา 3,000 5,000 เหรอโอ๊ยก็ยังสบายๆเดี๋ยวไปสั่งทำรางเลยเฉพาะรางอ่างต้มนะก็ 2,000 อ่ะร้านสแตนเลสเขาก็รับทำกันอยู่ประมาณนั้นนะครับน้ำยามันก็อีกประมาณ 2,000 แล้วก็ถ่านอีกประมาณ 1,000 นึงอะไรแบบเนี้ยบางท่านเขาก็ไม่เดือดร้อนไงเงินเยอะแต่ผมเงินน้อยผมก็ว่าอุ้ยสูตรทาดีกว่าซูเปอร์แบล็ก X ดีกว่ามันก็ออกมาก็อีกคือๆกันนั่นแหละมันก็มองไม่ออกหรอกก็ลองมาลองคุยให้ฟังดูครับคือเอาใจคนเนี่ยมันยากครับคนนั้นอยากได้อย่างนั้นคนนี้อยากได้อย่างนี้แล้วก็ทุนทรัพย์ก็ไม่เท่ากันก็อย่างผมอย่างเงี้ยรถก็ใส่กล่องด้านล่าง 1,000 กว่าบาทผมว่ามันก็พอแล้วนะสำหรับผมอะแต่ว่าบางคนก็บอกโอ้ยจะทำทั้งทีไงไปใส่กล่องไอ้อัลตาบูทไปเลยดีกว่า10,000กว่าบาทเองมันก็เขาบอกว่าเงินมันน้อยอ่ะแต่ผมว่าเงินมันเยอะอ่ะก็เนี่ยแหละคนเราก็มีความอะไรต้นทุนไม่เท่ากันครับอ่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ